คราวนี้ค่ะพาลงใต้ไปที่กระบี่บ้างพาไปดูอีแร้งยักษ์ค่ะยักษ์จริงๆเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักกว่า30กิโลด้วยกันชาวบ้านเขาพบเขาเจอมาละค่ะโดยทางปลัดอาวุโสอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะคือนายเลอพลเอ็กตองค่ะพร้อมด้วยนายสงวนศักดิ์ลิ่มบุตรพนักงานพิทักษ์ป่าหน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาป่าไม้อำเภอเหนือคลองเข้าไปตรวจสอบก็พบอีแร้งตัวนี่ขนาดใหญ่เลยค่ะสีน้ำตาลนะคะขนาดปีกกว้างประมาณ2เมตรด้วยกันน้ำหนักคาดว่าน่าจะ 30-40 กิโลกรัมค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งว่าไปพบนกอีแร้งบินตกลงมาอยู่บริเวณสวนยางพารางนะคะที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะโดยคนที่เขาเห็นก็คือคุณถาวรเนี่ยอายุ58ปีบอกว่าอีแร้งตัวนี้พลัดตกลงมาบริเวณใกล้สวนยางพาราค่ะข้างบ้านตัวเองเลยตอนตกลงมาก็สภาพอิดโรยนี่กลางปีกออกมาตัวใหญ่แบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็เห็นว่าอีแร้งเนี่ยขาดน้ำแล้วก็อาหารตัวเองก็รีบจับมาไว้ที่บ้านเพราะว่ากลัวนกอีแร้งจะเสียชีวิตกลัวจะตายนะคะพอจับมาก็รีบให้น้ำให้อาหารเลยค่ะโดยนายเลอพลก็เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะได้ประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งทะเลที่อำเภอเกาะลันเตาจังหวัดกระบี่แล้วนะคะเพื่อให้มารับอีแร้งตัวนี้ไปดำเนินการแล้วก็ช่วยฟื้นฟูรักษาค่ะเบื้องต้นพบว่าอีแร้งตัวนี้ก็พบว่าเป็นอีแร้งสีน้ำตาลทิเบตคาดว่าน่าจะบินหนีหนาวมาหลังจากเจอพายุปลาบึกนะคะแล้วก็ทำให้หลงฝูงหลงทิศทางจนสุดท้ายก็หมดเรี่ยวแรงตกลงมาเนี่ยละค่ะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาให้มารับเจ้าอีแร้งตัวนี้ไปดูแลกันต่อไปแล้วค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง